ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์จีบกันตอนไหนส่องชัดๆความสัมพันธ์เติมใหม่รักนอกจอมาแล้วมอลทูมอลของเราในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวแบบน่ารักน่ารักกันบ้างนะจ๊ะนะคะหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ข่าวดราม่าทั้งนั้นเลยเนาะนะคะเรียกว่าเขาบอกว่าวงการบันเทิงเนี่ยอาจจะได้คู่รักคู่ใหม่อีกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสำหรับพระเอกสายฮานะคะอย่างคุณเต๋อฉันทวิชเนี่ยกับนางเอกสาวสวยอย่างคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะคะหลังจากที่เล่นละครคู่กันกับเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้เนี่ยบอกเลยว่ากระแสดีมากแล้วหลายๆคนเขาก็ดูแล้วก็สูว่าเอ๊ะอยากจะให้คู่นี้กลายเป็นคู่จิ้นแล้วก็คู่จริงแบบเป็นจริงเป็นแฟนกันจริงๆอะไรเงี้ยเคยได้ดูบ้างไหมคะผ่านๆตาไหมผ่านๆตาอยู่ครับฉันจะหญิงแท้ที่ใหม่ดาวิกาเล่นเป็นกระเทยใช่เรื่องนี้แหละน่ารักมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีการเหมือนแบบสอกเขาขึ้นมานะคะตั้งแต่คุณใหม่ดาวิกาเนี่ยโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์นะคะบอกว่าตื่นก่อนเที่ยงอันนี้เป็นภาพนี้เลยนะคะหลังจากนั้นคุณเต๋อเนี่ยเขาก็มาทวิตกลับบอกว่าไหนบอกปกติตื่นเช้าไงอ่ะนี่นะคะแล้วก็ไม่ไหวนะคะมีเรียกว่าพี่โจ๊กโซคูเนี่ยก็เข้ามาแซวกับคุณเต๋อแล้วก็คุณใหม่ในทวิตเตอร์ว่าจีบกันเหรอครับนี่แบบอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยแบบตรงมากพี่ก่อนที่คุณป๊อปปองกูลก็จะเข้ามาตอบว่าโจ๊กลุ้นเงียบๆเป็นไหมนะก็คนมันอยากรู้เนาะก็ถามตรงๆไปเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นข้อความนั้นนะคะแล้วก็เรียกว่าในทวิตเตอร์เนี่ยก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมานะคะเป็นแฮชแท็กเต๋อใหม่เขาบอกว่ามีคนไปจับผิดน้องแบงค์ว่าเอ๊ะคุณเต๋อเนี่ยชอบไปกดไลค์แล้วก็ชอบไปเหมือนตอบโต้ทวิตเตอร์ของพี่ก้าวเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการของคุณใหม่นะคะแล้วก็ยังพาพี่ก้าวเนี่ยว่าไปทำเลสิกตานะคะไปกินข้าวไปตัดผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูสนิทสนมเป็นพิเศษนะนี่นะคะแล้วก็เรียกว่าโอ้โหมีข่าวจากเพื่อนสนิทบอกว่าเต๋อใหม่เนี่ยกำลังศึกษาดูใจกัน 3-4 เดือนแล้วนะแกอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าล่าสุดนี้นะฮะพี่น้ำพราวนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะฮะของคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะฮะก็บอกว่ายังไม่มีอะไรเลยอ้าวหรอนะฮะแล้วที่มีข่าวซุ่มๆแบบเหมือนแบบซุ่มคบกันอะไรเงี้ย 3-4 เดือนก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่แบบว่ามีนักข่าวเขาถามว่าไม่ขนาดนั้นเนี่ยคือขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะนะครับผมส่วนด้านนางเอกก็ตอบว่าคือแบบน้องใหม่ก็ชิวๆนะฮะใหม่ก็ชิวๆเพราะว่าก่อนละครจบก็แทบไม่ได้เจอกันเลยบอกงี้นะครับผมเนาะนะฮะแต่เห็นว่าพี่เต๋อเนี่ยฮะวันนี้วันศุกร์นี้นะวันนี้เลยนะฮะมีงานอีเวนต์นะฮะเหมือนจะไปพร้อมกับตอบเรื่องราวนะฮะทั้งหมดที่คนสงสัยกันอะไรอย่างงี้นะครับผมเนาะนะฮะพี่ก้าวก็บอกว่าไว้เรื่องนี้ค่อยถามเด็กๆเอาดีกว่าอะไรอย่างงี้ครับผมเนาะค่ะนะคะก็บอกว่าเรียกว่าพี่เต๋อเนี่ยนะคะเขายังสนิทกับคุณแม่หมวยนะคะของคุณใหม่ดาวิกาอีกด้วยเขาบอกว่าถึงขั้นเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดอะไรด้วยกันเลยนะเพราะว่าคุณใหม่เนี่ยแซวเต๋อเรื่องนี้ออกอากาศอยู่บ่อยๆจนคนใน Twitter เนี่ยก็แซวกันบอกว่าถ้ารักกันจริงเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องแม่ยายลูกเขยแน่นอนเนาะนะคะแล้วก็เรียกว่าพี่เต๋อเนี่ยกดไลค์ทวิตเตอร์คุณใหม่เนี่ยแทบจะทุกสเตตัสเลยนะคะส่วนใน IG ตอนละครออนแอร์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสักครู่เห็นภาพอินเสิร์ตของเราแล้วจะเป็นภาพที่เขาถ่ายคู่กันแล้วก็แท็กหารูปกันตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนที่แท็กเนี่ยน้องแบงค์คือมันไม่ใช่ว่าแท็กมุมไหนก็ได้ใช่ปะ คือเขาอะพี่เต๋อแท็กหาเฉพาะมุมที่หัวใจของน้องใหม่ดาวิกาตลอดเลยหัวใจข้างซ้ายตลอดเลยใช่ไหมแต่ละรูปอะนะคนก็เลยไปจับผิดว่าอุ๊ยทำไมพี่เต๋อต้องไปแท็กแค่ตรงนั้นด้วยอะคะทำไมไม่แท็กตรงที่อื่นที่ด้านว่างๆข้างหลังก็แท็กได้ทำไมไม่แท็กล่ะอะไรเงี้ยคนก็แบบมโนกันไปนะคะจิ้นไปจิ้นไปพอถึงข่าวนี้แล้วผมรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวที่หัวใจซะเหลือเกินทำไมคะใหม่ดาวิกาอันนี้เป็นตุ๊กตาของผมเลยนะจริงเหรอตุ๊กตาหน้ารถตุ๊กตาหน้ารถพี่คิดถึงตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาอะไรพี่กำลังมีประเด็นเรื่องตุ๊กตากันอยู่โอเคใช่น่ารักน่ารักนะฮะน่ารักแต่ว่าคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแบบคบหากันจริงก็แฟนคลับก็เชียร์เนาะครับน่ารักนะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ย
ก็ไปเม้นแบบว่าคำๆว่าสรุปแล้วที่พีคกว่านี่ก็คือสรุปแบบพี่เต๋อเนี่ยไปกิ๊กกับพี่ก้าวแทนแล้วก็น้องใหม่เนี่ยเป็นตัวหลอกนะคะแล้วก็มีคนไปบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าอดีตหวานใจอย่างน้องพีคเนี่ยจะว่ายังไงบ้างเพราะว่าคราวที่แล้วที่คุณเต๋อเคยมีข่าวกับน้องมิวเนาะที่เล่นละครด้วยกันเล่นหนังด้วยกันเนี่ยพีคก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบดับฝันสลายคู่จิ้นนะบอกว่าก็พีคก็ยังรักพี่เต๋อพี่เต๋อก็ยังรักพีคอยู่นะคะนางก็ออกมาสัมภาษณ์แบบนี้คนก็เลยเข้าไปแบบทำไมต้องกักด้วยล่ะเลิกกันแล้วไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่คู่นี้ก็รอติดตามละกันว่าเขาจะว่ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวให้ทีมงานอัปเดตเพิ่มกันละกันนะคะก็เชียร์กันแบบว่าพองปากพองคอจะเป็นยังไงก็ค่อยรอฟังกันแล้วกันนะครับค่ะขอบคุณข้อมูลกันด้วยจากเว็บไซต์ของข่าวสดแล้วก็ขอบคุณช่วงนี้กันหน่อยนะคะกับไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง